ที่เชียงใหม่ตอนนี้ท่อประปาขนาดใหญ่แตกเลยค่ะแล้วน้ำก็ไหลเจิ่งนองทั่วท้องถนนเป็นเวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะคะก็เหตุการณ์ท่อน้ำประปาขนาดใหญ่แตกเกิดขึ้นบริเวณริมถนนโชตนาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหน้าทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองโดยเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะก็มีน้ำเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุเลยนะคะระดับความสูงเกือบ10เมตรนะคะหลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระแสน้ำก็ยังได้ดันเอาเศษหินดินทรายจากใต้ผิวดินเนี่ยขึ้นมากองไว้บนถนนอีกด้วยค่ะรวมทั้งน้ำจำนวนมากที่ไหลทะลักออกมาเนี่ยก็ทำให้การจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและอาสาสมัครก็ต้องมาช่วยกันอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะแล้วก็ช่วยกันกวาดเศษหินเศษดินเศษทรายเข้าข้างทางเพราะเกรงว่ารถที่วิ่งผ่านไปมาจะเกิดอุบัติเหตุนะคะและเมื่อช่วงเที่ยงค่ะแม้ว่าจะมีการปิดวาล์วน้ำแล้วแต่ก็ยังมีน้ำขังในท่อแล้วก็ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะคาดว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกมากว่า3ชั่วโมงเนี้ยค่ะมีจำนวนหลายหมื่นลิตรทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องรอจนกว่าน้ำจะหยุดไหลถึงจะทำการซ่อมแซมได้ทั้งนี้พบว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ความกว้างกว่า1เมตรด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้ำได้มีการกัดเซาะจนทำให้เกิดโพรงใต้ผิวถนนด้วยก็อาจจะเกิดพื้นถนนยุบได้นะเนี่ยเพราะว่าน้ำที่มันพุแตกออกมาเนี่ยนะคะพี่อาจจะไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปทำให้พื้นดินบริเวณใต้ถนนเนี่ยมันอ่อนตัวลงเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเกิดเหตุตามมาอีกอ่ะเรื่องของถนนอาจจะยุบได้ค่ะ